สวัสดีครับพบกับ KSL Riding Skill นะครับกับผมเขมรัฐสุธรรมวาทวันนี้เราพบกันในสถานที่แตกต่างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 นะครับที่ทำให้ต้องจำกัดหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงการทำงานซึ่งหลายคนรวมทั้งผมเองด้วยก็จะใช้การทำงานส่วนใหญ่ที่บ้านนะครับ work from home นั่นเองสำหรับ Yamaha เองนะครับก็ได้มีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ในวันที่13เมษายนนะครับนั่นก็คือ Yamaha All New NMAX 155ครับเริ่มจากการจับจูงของ All New NMAX 155เนี่ยก็ยังรู้สึกเบาพอขึ้นไปนั่งคล่อมบนรถเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับก็สองเท้านะวางเต็มฝ่าเท้าบนพื้นได้เลยคืออาจจะต้องเลือกจุดในการนั่งสักนิดนึงเพราะว่าเบาะของ All New NMAX 155เนี่ยมันกว้างมากมันกว้างแล้วมันยาวสำหรับผู้ขับขี่นะเพราะว่าสเต็ปของรถสไตล์นี้มันก็จะเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะขี่ไปแล้วขยับรับเปลี่ยนอิริยาบถไปได้ด้วยนะครับอีกส่วนนึงที่ผมรู้สึกว่ารถสมัยใหม่เนี่ยเขาทำมาได้ดีก็คือเผื่อในส่วนของการตั้งรถการออกแบบของเขาทุกชิ้นส่วนน่ะแม้แต่ขาตั้งข้างเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำเป็นแบบเหล็กโค้งทำให้มันมีที่เกี่ยวสปริงให้มันแบบสักแต่ว่าใช้งานไปเขามีการเพิ่มลูกเล่นในส่วนของการออกแบบที่ทำให้มันสวยดูดีแล้วก็แข็งแรงนะครับและที่สำคัญก็คือมันใช้งานได้ง่ายด้วยขาตั้งกลางนะครับอันเนี้ยเรียกว่าประทับใจเลยดีกว่าเพราะว่าการยกรถทั้งคัน131 กิโลกรัมขึ้นมาเนี่ยมันออกแรงน้อยแล้วก็เวลาที่ยกขึ้นตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ลอยขึ้นมาสูงฉะนั้นมันจึงใช้แรงผลักนิดเดียวนะครับล้อหลังของ All New NMAX 155เนี่ยเวลาที่อยู่บนหรือขาตั้งกลางเนี่ยความสูงของมันแค่ฝ่ามือสอดเท่านั้นเองนะมันเป็นรายละเอียดที่ผู้ใช้รถสามารถที่จะเข้าถึงและสัมผัสได้นะครับพอขึ้นมานั่งบนรถแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนความรู้สึกจากตัวเดิมไปเลยนะคือในส่วนของชิ้นครอบแฮนเดิลบาร์ไล่ไปจนถึงในส่วนของเรือนใหม่นะครับซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเป็นครอบเรือนใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เรือนใหม่นะครับจากตัวเดิมที่เป็นทรงกลมนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นทรงเหลี่ยมนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนมันให้การแสดงผลที่มีรายละเอียดเยอะตามมาด้วยนะครับตัวอักษรในการแสดงผลเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่พอเหมาะนะครับคือดูง่ายอ่านง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วที่สามารถที่จะปรับได้นะเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโมงก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็มีนาฬิกาให้ดูมีไฟเตือนอันนี้เตือนไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการดูแลรักษารถด้วยนะครับก็คือในส่วนของถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถึงระยะต้องเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อนนะครับก็จะมีเตือนที่หน้าปัดให้ด้วยระยะทางรวมมีมาให้แล้วก็จะมีทริปให้นะครับเป็นทริป A ทริป B นะครับสามารถที่จะบันทึกไปพร้อมกับการคำนวณอัตราสิ้นเปลือกเท่าที่ผมลองดูเนี่ยมันเป็นการคำนวณที่เขาพยายามจะทำให้มันเรียลไทม์ที่สุดนะครับคือความเร็วเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยเปลี่ยนตามไปเลยในเวลาไม่นานการควบคุมนะครับเปลี่ยนจากการที่เราต้องไปจิ้มบนหน้าปัดเนี่ยมันจะมีสวิตช์ควบคุมนะครับใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายนะครับเกี่ยวมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับไฟพาสของรถหลายรุ่นนั่นแหละนะครับตรงนี้เราใช้เพียงแค่ปุ่มเดียวในการควบคุมนะครับการสั่งการกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะวนในแต่ละจุดนะครับพอถึงตรงไหนที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเราก็กดค้างเอาไว้แค่นั้นเองนะครับการใช้งานเบสิกมากลองเล่นดูนะครับเราจะรู้ว่ามันสะดวกเราก็จะไม่ต้องปล่อยมือจากแฮนด์บาร์แล้วก็เอื้อมมากดนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตได้มากขึ้นนะครับในรายละเอียดเล็กๆนี่แหละ All New NMAX 155นะครับก็จะใช้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วนะครับนอกจากจะใช้สัญญาณในการสื่อสารเพื่อสั่งเปิดปิดสวิตช์ตัวรถแล้วเนี่ยเรียกรถได้กดที่ปุ่มนะครับมันก็จะมีเสียงตอบรับพร้อมกับไฟเลี้ยวก็พริบแบบนี้นะครับ Yamaha ใช้มานานใช้มากับหลายรุ่นแล้วนะครับส่วนที่ตัวรถนะครับก็จะใช้วิธีการบิดหมุนนะครับตัวแป้นสวิตช์อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ง่ายนะจริงๆแล้วมีแค่กดกับบิดหมุนเท่านั้นเองครับให้พื้นที่สำหรับผู้ขับขี่เนี่ยกว้างมากนะครับทั้งกว้างทั้งยาวแล้วก็
บอร์ดเนี่ยจะใช้วัสดุที่จะเรียกว่ามันนุ่มแล้วมันออกมีความยืดหยุ่นสูงอ่ะผมรู้สึกเหมือนนั่งอยู่วัสดุประเภทเจลอ่ะสำหรับพื้นที่ของผู้ซ้อนท้ายนี่อาจจะมีจำกัดอยู่นิดนึงมีในส่วนของความกว้างตัวรถซึ่งคนซ้อนเนี่ยจะรู้สึกได้มากเลยเพราะว่าจะต้องนั่งอยู่สูงแล้วก็จะมีช่วงขาที่ก็กางค่อนข้างจะมากนะครับในส่วนของผู้ขับขี่เองก็ยังให้พื้นที่วางเท้ามา2สเต็ปเหมือนเดิมนะครับ Handle Bar นะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะสูง160กลางๆเนี่ยระยะแฮนด์ระยะแขนเอื้อมเนี่ยทำได้ง่ายมากแต่ที่มันเด็ดสุดจริงๆสำหรับผม Yamaha ทำได้ดีหลายรุ่นในจุดนี้ก็คือขนาดแล้วก็ระยะของมือเบรกครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับอยู่ในระยะที่เอื้อมได้ง่ายมากคือใช้ทุกนิ้วในการสั่งงานได้เลยนะครับแล้วก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่ซึ่งมันจำเป็นนะผมคิดว่าสำหรับระบบความปลอดภัยที่มันจะต้องเปิดโอกาสให้คนในหลายๆสรีระเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับสวิตช์ทางด้านขวานะครับนอกจากจะมีในส่วนของปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะมีอีก2ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับ1ก็คือไฟฮาซาร์ดสามารถเปิดปิดได้ใช้การเลื่อนซ้ายขวาเอานะครับอีกชุดหนึ่งด้านบนนะครับเป็นสวิตช์ป๊อกแป๊กจะเป็นตัว A แล้วก็จะมีวงกลมลูกศรล้อมเอาไว้นะครับอันนั้นก็คือระบบที่เพิ่มขึ้นมาอย่างนึงใน On New Nmax 155นะครับก็คือStop and Start System นะครับซึ่งเป็นระบบที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวแล้วคือมันช่วยหลายเรื่องนะครับช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเผาน้ำมันทิ้งไหมซึ่งมันก็โยงมาถึงข้อดีอย่างที่2ก็คือในส่วนของการประหยัดน้ำมันมันก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปด้วยนั่นแหละนะครับของ Yamaha นี่ Stop and Start System เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็น2สเต็ปเมื่อไหร่ที่เราใช้คันเร่งใช้ความเร็วต่อเนื่องนะครับยาวๆมานะครับแล้วหยุดปั๊บนะครับอันเนี้ยเครื่องยนต์จะดับทันทีนะครับแต่สำหรับการขี่ที่เป็นแบบหยุดๆจอดๆความเร็วขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการขี่ในเมืองนะครับซึ่งมันจะมีทั้งการติดรถข้างหน้าการติดไฟแดงบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่หยุดชั่วคราวแล้วก็ไปต่อฉะนั้นเนี่ยมันจึงให้เวลา5วินาทีนะครับก่อนที่เครื่องยนต์จะดับลงก็คือไม่ใช่ว่าหยุดปุ๊บดับเลยแล้วพอรถคันหน้าไปเราก็ต้องมาบิดเพื่อสตาร์ทใหม่อะไรเงี้ยครับก็เขาคิดเผื่อไว้ให้2สเต็ปนะอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ Yamaha ทำมาให้เผื่อผู้ใช้ครับมาดูในส่วนคอนโซลกันบ้างนะครับตรงนี้ออกแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็มีทีเด็ดเพิ่มมาด้วยนะครับในส่วนของ AC socket นะครับซึ่งจะอยู่ช่องเก็บของด้านซ้ายของรถนะครับอันนี้เป็นช่องเปิดนะคือไม่มีฝาปิดนะครับแต่มองเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น AC socket คือแบบเอาที่จุดบุหรี่เสียบเข้าไปอะกลมๆอะเราก็ต้องหาตัวอะแดปเตอร์มาเสียบเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาสาย USB ของเราเนี่ยเสียบเพื่อเชื่อมต่อในการชาร์จอุปกรณ์นะครับตรงนี้ให้มา1แอมป์นะครับไฟบางๆชาร์จกันยาวๆไปนะครับหลายคนสงสัยว่ามันเซฟพอไหมสำหรับช่องแบบเปิดนะกับการเสียบชาร์จอุปกรณ์แบบนี้นะครับอันนี้ผมลองมาแล้วความลึกของช่องซ้ายที่ไม่มีฝาปิดมันลึก20เซนติเมตรนะในขณะที่ช่องขวามีฝาปิดกันน้ำเรียบร้อยเลยเนี่ยมีความลึกเพียง10เซนติเมตรคือมันลึกกันครึ่งต่อครึ่งผมก็พอจะเดาได้แล้วว่าไอ้ช่องขวาที่เขาทำฝาปิดมาให้เนี่ยก็เพราะว่ามันตื้นโอกาสที่เวลาเราใส่อะไรเข้าไปแล้วมันจะเด้งตกออกมาได้เนี่ยมันมีไงก็เลยต้องอ่ะปิดฝาไว้หน่อยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับถึงจะไม่มีฝาปิดความลึกมันมากพอที่จะใส่น้ำขวดขนาดครึ่งลิตรได้แบบสบายๆเลยนะแล้วก็ผมได้ลองใช้โดยการเอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละชาร์จแล้วก็วางไว้ในนั้นสองเครื่องแล้วก็ขี่ไปแบบลืมเลยว่าใส่เอาไว้ก็วิ่งผ่านคอสะพานมั่งอะไรมั่งรถกระโดดกระเด้งตกใจนึกอีกทีนึงเอ๊ะโทรศัพท์เราอยู่ปะเนี่ยเอ๊ะมันอยู่ที่เดิมนะแล้วก็ไม่มีหลวมไม่มีคลอนจากความลึกของมันหนึ่งนะครับและอีกอย่างนึงก็คือส่วนขอบของมันเนี่ยขอบมันยกสูงประมาณ1ข้อนิ้วผมเลยนะเท่าที่ล้วงลงไปดูเนี่ยคือมันออกแบบมาเหมือนจะหละหลวมอ่ะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันใช้งานเวิร์กนะ
รวมทั้งองศาในการสอดอุปกรณ์ด้วยแหละคือมันชันมันลึกแล้วมันมีขอบสูงฉะนั้นเรื่องของความกังวลว่าอุปกรณ์ของเราจะตกหล่นจากการกระเด้งกระดอนเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะสำหรับช่องเก็บของด้านซ้ายช่องเก็บของด้านขวานะครับที่มีฝาปิดเนี่ยคือปิดอย่างเดียวนะแต่ล็อกไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญมากนักนะครับส่วนการเปิดเบาะและเปิดฝาเติมน้ำมันอยู่ที่ใต้ตัวลูกบิดหมุนกุญแจนะครับฉะนั้นก็เป็นปุ่มใหญ่ได้แหละกดง่ายแต่ว่าต้องบิดกุญแจมาในตำแหน่งโอเพนก่อนนะเราจะกดซ้ายเพื่อที่จะเปิดฝาน้ำมันหรือกดขวาเพื่อที่จะเปิดเบาะก็สามารถทำได้เลยนะครับมันจะเป็นฝาแบบธรรมดาแล้วไม่ต้องถอดกุญแจมาเสียเพราะว่ามันไม่มีกุญแจถังน้ำมันก็ได้เพิ่มความจุขึ้นนะครับเป็น 7.1 ลิตรแล้วนะครับเบาะเนี่ยมันเปิดไม่ได้ถึง90องศานะมันจะเปิดแบบลักษณะเอียงๆแล้วก็ค้างเข้าไว้หน่อยตัวช่องเก็บของใต้เบาะดูคล้ายๆเดิมอะแต่ว่าปริมาตรเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงรวมถึงรูปทรงด้วยแต่ยังคงออกแบบให้สามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบเอาไว้ได้1ใบเหมือนเดิมนะครับไอ้ผมก็อยากรู้ว่าเออแล้วมันลึกขนาดใส่หมวกกันน็อกได้แล้วมิติของมันล่ะนะครับผมก็เลยไปลองวัดดูนะครับวัดจากหัวถึงท้ายนะครับความยาว51เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างของมันเนี่ย31เซนติเมตรสำหรับในช่องเก็บของใต้เบาะนะครับใครมีของที่ยาวใหญ่ไม่เกินนี้ก็มั่นใจได้ว่าใส่ได้แน่นอนครับแต่มาดูที่เบาะอีกทีนึงคือถ้าเรายืนมองปกติเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันมีเครื่องมือให้มาด้วยนะมันจะอยู่ช่วงหัวเบาะใกล้ๆกับบานพับก้มลงไปดูนิดนึงนะครับมันจะมีไขควงเป็นเหล็กแท่งนะแล้วก็ด้ามสวมนะครับให้มาแค่นั้นคือรถมันเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะครับก็เราผู้ใช้งานเราก็ใช้แล้วก็รู้ว่าควรจะต้องส่งถึงมือช่างตอนไหนก็น่าจะพอ